วังภัยวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยผู้ที่บันทึกภาพนั้นเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุไปชมภาพเลยครับนี่แหละครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนคนนี้นะครับบอกในคลิปภาพแล้วก็บรรยายต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตัวเขาเองนั้นประสบอุบัติเหตุตรงจุดนี้ครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีช่วงสนามไดกอล์ฟเก่าดูจากภาพดูจากถนนแล้วก็ดีนะครับเทปูนลาดยางมะตอยแต่ตรงจุดนี้ครับเขากำลังมีการซ่อมแซมพื้นผิวถนนอยู่แล้วก็มีไฟสัญญาณบอกนะครับแต่ไฟไม่ทำงานและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักด้วยถนนเส้นนี้ประชาชนก็ต้องใช้สัญจรเคราะห์ร้ายจึงมาเกิดกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนนี้ครับพี่เขาอยู่แถวๆนี้ครับเขาช่วยเหลือครับนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขามากครับมาทำมาตั้งนานครับมันพังเอายางมาต่อยมาลาดแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีเขาขุดไม่ได้บอกใครเลยอ่ะแล้วอยู่ๆก็ตกลงมาวันดีเนี่ยถ้าคนพัทยาเขาจะรู้ครับว่าคุณทำยังไงกันนะฮะถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับเนี่ยครับแล้วฝนก็ตกด้วยฮะนี่ร้านเจ๊บางพัทยาเนี่ยโอ้โหตรงหน้าร้านพอดีเลยยังไงผมก็ผิดเองครับที่ผมไม่ได้มองทางครับแถวเนี้ยผมจบวิศวะมาเขาเรียกล็อกเอาท์ครับบล็อกเอาท์ถนนครับแต่ไม่ได้มีไฟสัญญาณถึงมีแต่ไฟไม่ติดครับจริงไหมครับจบครับเนี่ยครับไฟสัญญาณบอกครับเมื่อดูภาพแล้วก็อันตรายทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้ที่บันทึกภาพคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะอย่างไรก็ฝากเจ้าหน้าที่ไปดูด้วยนะครับตรงนั้นค่ำคืนไฟมีแต่ก็ไฟไม่ติดครับจากที่พัทยาไปต่อกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับชาวบ้านได้นำวัวออกไปกินหญ้าต้องผงะนะครับเมื่อเจองูเหลือมตัวยักษ์เลยนะครับนอนขดอยู่จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นรีบมาจับครับที่มุกดาหารนะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับชาวบ้านโนนสีหมู่3อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับพบงูเหลือมยาว4เมตรนะครับหลังเขมือบเหยื่อเป็นๆขนาดใหญ่เข้าไปแล้วจนท้องป่องอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็ไม่สามารถเลื้อยกลับไปแหล่งที่อยู่อาศัยได้ต้องนอนอยู่ข้างแปลงนาข้าวของชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับให้มาจับด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบว่ามีสิ่งบางอย่างคาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อที่งูตัวนี้เพิ่งจะกลืนกินเข้าไปครับจนไม่สามารถเลื้อยหนีไปไหนได้จากการตรวจสอบสิ่งของขนาดใหญ่ที่อยู่ในท้องของเจ้างูยักษ์ตัวนี้นะครับพบว่าเป็นสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นสุนัขเลี้ยงของชาวบ้านที่งูตัวนี้กินเข้าไปนี่แหละครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในละแวกนั้นนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบนะครับก็ได้นำงูเหลือมตัวนี้นะครับเข้ามาจับก่อนนะครับแล้วก็นำไปปล่อยที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานนะครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติครับอันนี้4เมตรนะครับมีอีก1ตัวนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ตัวนี้5เมตรนะครับแต่ตัวนี้นะครับได้ทานลูกสุนัขไปด้วยนะฮะที่ร้านขายข้าวแกงป้าอ้วนนะครับอยู่ที่ตำบลท่าเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเจองูเหลือมยักษ์ตัวนี้นะครับเลื้อยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในร้านจนชาวบ้านต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณสุนทรีบัณฑิตเจ้าของร้านบอกว่างูเหลือมยักษ์ตัวนี้ได้เขมือบกินเจ้ายำๆนะครับสุนัขวัย3เดือนสีน้ำตาลนะครับสุนัขตัวโปรดของเจ้าของร้านไปแล้วก็นอนแน่นิ่งเลยนะครับเพราะว่าอิ่มเลื้อยไปไหนไม่ได้นะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ได้เข้าไปช่วยจับงูเหลือมยักษ์แล้วก็ตามรายงานข่าวนะครับบอกว่าเจ้างูตัวนี้ก็ฮึดสู้ด้วยนะครับจนต้องระดมชาวบ้านแล้วก็ขอกำลังเสริมนะครับมาช่วยกันเอาไม้กอล์ฟเนี่ยกดไปที่หัวงูแล้วก็ช่วยกันล็อกตามลำตัวก่อนจะจับยัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ผูกเชือกมัดปากถุงอย่างทุลักทุเลนะครับแล้วก็ไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยต่อไปนะครับครับจากงูเหลือมนะครับไปอีกหนึ่งความที่ไม่ปลอดภัยนะครับที่พิษณุโลกนะครับคนร้ายนั้นได้ขโมยรถยนต์กระบะวีโก้ป้ายแดงเลยนะครับขณะที่เจ้าของนั้นล็อกไว้3ชั้นนะครับปลดไป2ชั้นแล้วแต่ชั้นที่3นี่ปลดไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรไปชมครับ
นี่นะครับเหตุการณ์นี้ร้ายไม่ทราบจำนวนนะครับพยายามลงมือก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้ป้ายแดงนะครับหมายเลขทะเบียนกไก่ขีด0677จังหวัดแพร่นะครับคุณสิริสุขพานุอิสริยพรนะครับผู้เสียหายบอกว่าเพิ่งซื้อมาเพียง2เดือนนะครับส่งค่างวดไปเพียง1งวดเท่านั้นก็ถูกโจรกรรมนะครับแต่คนร้ายไม่สามารถขโมยไปได้สำเร็จนะครับคาดว่าระหว่างที่ลงมือก่อเหตุอยู่นั้นอาจมีคนขับรถผ่านมาเห็นจึงทำให้คนร้ายเกิดตกใจแล้วก็หลบหนีไปผู้เสียหายบอกว่าได้ติดตั้งระบบล็อกที่พวงมาลัยเกียร์และคลัตช์ถึง3ขั้นตอนนะครับทำให้คนร้ายต้องเสียเวลานานในการตัดระบบล็อกซึ่งคนร้ายได้ตัดระบบล็อกได้ถึง2ชั้นแล้วเหลือเพียงแต่ระบบล็อกคลัตช์นะครับที่ยังไม่สามารถตัดได้ก็ฝากเตือนประชาชนนะครับให้หาวิธีป้องกันรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้หนาแน่นด้วยในช่วงนี้นะครับคนร้ายมักจะเลือกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนหน้าบ้านพักแล้วก็จุดที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็จะเลือกลงมือในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเรื่องนี้ก็ตำรวจสภ.พิษณุโลกนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบรถยนต์ป้ายแดงเลยนะครับเคราะห์ดีนะครับที่คนร้ายนำไปไม่ได้นะครับมาอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับมีลุงชลาคนหนึ่งนะครับได้มาเรียกร้องสิทธิของตัวเองในเรื่องของบัตรทองนะครับบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนั้นช่วยลุงด้วยในเรื่องของที่ให้มีสถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับเรื่องนี้ลุงชลาคนนี้ครับร้องมาที่เนชั่นระวังภัยเนชั่นระวังภัยส่งรองออสตามไปแก้ครับชายวัย73ปีผู้นี้ร้องเรียนกับทีมข่าวเนชั่นระวังภัยว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลระยะทางที่ไกลขึ้นเดิมทีที่เคยรักษาตัวที่ศูนย์บริการสาธารณสุข63ย่านถนนจันทร์มากว่า10ปีแต่กลับต้องไปรักษาที่คลินิกอบอุ่นย่านเจริญกรุงซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางกว่า2ชั่วโมงผมมาที่เลิศศิลป์นี่มันก็ต้องคนมันก็เยอะอย่างแล้วผมก็ต้องนั่งรถสองแถวมาไกลจากบ้านไหมไกลจากบ้านแล้วต้องนั่งรถมาแล้วก็ต้องเดินอีกประมาณอีก2กิโลด้วยวัยชราและป่วยด้วยโรคความดันโลหิตคุณลุงอลันเกรงว่าจะประสบเหตุร้ายระหว่างเดินทางจึงต้องรับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่เดิมหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านหลังจากรับเรื่องร้องทุกข์รองออสจึงรับหน้าที่ลงไปตรวจสอบและหาทางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เดือดร้อนรายนี้นี่คือศูนย์บริการสาธารณสุข63ถนนจันทร์มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กับชายวัย73ปีที่เขาถูกจำกัดสิทธิ์วันนี้รองออสตามไปแก้ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข63ซึ่งเป็นศูนย์บริการสุขภาพที่ลุงอลันใช้รักษาตัวตามสิทธิ์บัตรทองมานานกว่า10ปีชี้แจงว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องย้ายสถานที่พยาบาลลุงอลันไปที่อื่นเพราะโรงพยาบาลเลิศศิลป์มีโครงการลดความแออัดของผู้ป่วยจึงร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กรุงเทพมหานครปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนอกไปใช้บริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านแทนกรณีของคุณลุงเนี่ยเนื่องจากท่านอยู่ในบริเวณที่เป็นคลินิกจันทร์24นะครับที่ถนนจันทร์24นะครับแต่ว่าบ้านคุณลุงเนี่ยอยู่ใกล้ทางจันทร์16มากกว่านะครับซึ่งทางจันทร์16เนี่ยก็มีคลินิกด้วยเพราะฉะนั้นคุณลุงก็เพียงแต่ว่าไปติดต่อทางโรงพยาบาลขอย้ายนะครับจากที่ข้อมูลที่มันถูกสุ่มโดยคอมพิวเตอร์ว่าให้ไปจันทร์24ก็เปลี่ยนเป็นจันทร์16นะครับคุณลุงก็จะสะดวกขึ้นนะครับหลังทราบปัญหาผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กรุงเทพมหานครได้ย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาลของคุณรุงอรันจากเดิมที่ต้องไปใช้บริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นย่านถนนเจริญกรุงให้เปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ที่คลินิกอบอุ่นถนนจันทร์16แทนทำให้คุณรุงอรันมีความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการด้านสุขภาพมากขึ้นครับหมอครับสวัสดีครับแม่รองอัพครับจับมือเลยครับผมวันนี้คุณรุงอรันก็ได้รับการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับนี่ก็
เป็นเคสที่รองออสตามมาแก้ก็ได้ตามมาแก้ให้กับคุณรุ่งอรันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต13กรุงเทพมหานครก็ได้มีการแก้ปัญหาให้คุณลุงได้รับการรักษาที่ใกล้บ้านก่อนที่จะมารักษาอีกที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ครับครับเดือดเนื้อร้อนใจบอกเนชั่นรองภัยที่ยังรองออสตามไปแก้ครับขอบคุณครับขอบคุณรองออสนะครับทุกภัยนะครับคุณบอกเราเราช่วยคุณทั้งหมดนี่คือเนชั่นระวังภัยช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณอุมาพรและก็คุณโมนายครับ